องทุน LTF RMF บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยสร้างวินัยการออมเพื่ออนาคตที่สดใสเลือกลงทุนกับ KTAM LTF RMF ธอส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Home for All ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน BGrim Power A World Class Energy Companyสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจนะคะวันนี้22ธันวาคม2560พบกับดิฉันวิลาสินีแวนฮาร์เรนและเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะคุณบักบั่นบุญเลิศก็จะตามมาพูดคุยด้วยติดธุระอยู่ในขณะนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพูดถึงกฎหมายภาษีที่ดินนะคะอันนี้เราพูดถึงกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ที่สำคัญในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเพิ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลขภาษีของคณะกรรมการที่มีการปรับลดนะคะภาษีในบางหมวดบางหมู่แต่ว่าปรับลดมากน้อยนั้นแตกต่างกันไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเพราะเนื่องจากมีการรับฟังความคิดเห็นในช่วงที่ผ่านมาประชาชนสนใจมากกว่า250คนเข้าไปพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดินที่เรากำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี่นะคะที่สำคัญค่ะวันนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ชมพูดคุยเพราะว่าเรามีความตั้งใจว่าการถ่ายทอดฟุตบอลโลก2018ก่อนหน้านี้ฐานเศรษฐกิจก็ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปแล้วว่าโอกาสจอดำนั้นอาจจะมีสูงแต่ว่ามาวันนี้นะคะถือว่ามีความคืบหน้าเนื่องจากกสทช.แล้วก็รวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการพูดคุยกันว่าหากจะเป็นภาระของฝ่ายเอกชนเพียงฝ่ายเดียวที่จะต้องจ่ายเงินมากถึง 2,000 ล้านบาทในการไปประมูลลิขสิทธิ์จากฟีฟ่ามาถ่ายทอดเพื่อที่จะให้คนไทยได้ชมฟุตบอลโลก2018นั้นอาจจะไม่คุ้มเรื่องนี้เจ้าภาพทางกสทช.และกกท.ได้มีการพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะกลับมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะส่วนวันนี้ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะตลาดหุ้นไทยนั้นจะเคลื่อนไหวอย่างไรเราไปตามจากคุณเอกพิทยาในช่วงเช็คสต็อกค่ะสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์ตลาดหุ้นครับถ้าเราดูตลาดหุ้นในระยะสั้นไม่แปลกอะไรครับที่จะซึมเพราะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาการเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและกำลังเข้าสู่ปีใหม่ครับและทุกๆปีจะเป็นลักษณะเช่นนี้ครับตลาดจะมีปริมาณการซื้อขายลดลงครับเพราะส่วนหนึ่งนักทุนต่างประเทศที่มีการซื้อขายประมาณสัก 20-30% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดเนี่ยนะครับตอนนี้ชะลอการลงทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นของภาพตลาดล่าสุดเป็นเรื่องปกตินะครับคำถามก็คือว่าแล้วทิศทางในระยะสั้นจะเป็นยังไงโจทย์แรกจะอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้ตัวเลขการเคลื่อนไหวของดัชนีก็จะมีกรอบที่จำกัดแล้วครับเพราะลงมาแถวๆ 1,700-1,720 ก็จะเป็นแนวรับตัวเลขณปัจจุบันที่ 1,740 ประเมินกันว่าในสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นลักษณะของการขึ้นแต่โอกาสผ่าน 1,750 ในปีนี้เลยก็ค่อนข้างยากครับเหตุผลง่ายๆครับโดยปกติทุกๆสิ้นปีเราจะมีการพูดถึงการ window dressing พูดง่ายๆก็คือการทำปิดนะครับโดยเฉพาะการทำปิดไตรมาสการทำปิดครึ่งปีการทำปิด1ปีเพื่อให้ราคาหุ้นที่อยู่ในพอร์ตมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ปีนี้ไม่มีความจำเป็นครับเพราะตัวเลขถ้าเป็นตัวเลข 1,740-1,750 อาจจะเป็นตัวเลขที่ปิดสูงที่สุดตั้งแต่มีตลาดหุ้นไทยมานะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนั้นเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มีความสำคัญที่ถึงขนาดต้องรีบร้อนในการขับเคลื่อนครับอีกอย่างหนึ่งแรงส่งของนักทุนสถาบันในประเทศปีนี้จะลดลงกว่าทุกปีครับแต่ยังมีอยู่ครับเหตุผลก็คือว่ามีการขยายเวลาในเรื่องของการนำกองทุนในเรื่องของ LTF IMF จากเดิมต้องถือครองประมาณ5ปีกลายเป็น7ปีก็พูดง่ายๆคือจากเวลา3ปีนิดๆกลายเป็น5ปีนิดๆครับด้วยเหตุผลดังกล่าวก็เลยทำให้ตลาดในระยะสั้นเป็นลักษณะของการแกว่งตัวครับเรามาดูภาพตลาดล่าสุดครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเนี่ยฮะโจทย์ก็เป็นลักษณะซึมขึ้นหรือซิกแซกขึ้นดูปริมาณการซื้อขายสิครับทุกวันเวลา4โมงกว่าๆเราจะเห็นปริมาณการซื้อขายที่ประมาณสัก40,000 กว่า 50,000 กว่าหรือ 60,000 กว่าก็มี
แต่วันนี้ยังเป็น 3,275 ล้านนะครับและสิ่งที่เราเห็นก็คือการขับเคลื่อนของหุ้น10อันดับแรกยังเป็นหุ้นตัวเดิมๆครับเป็นหุ้นขนาดใหญ่และยังเป็นผู้นำในกลุ่มพลังงานตามด้วยธนาคารพาณิชย์เหมือนเดิมทุกอย่างครับคำถามที่ผมคิดว่านักทุนหน้ากระดานอยากรู้ตอนนี้ก็คืออ้าวสถานการณ์ของหุ้นในการเคลื่อนไหวไม่มากเราจะซื้อตัวไหนต้องเรียนนี้ครับธีมในสัปดาห์หน้าสิ่งที่เราจะต้องเล่นยังหนีไม่พ้นเรื่องของ Window Dressingแต่เราจะหา window dressing ที่เป็นตัวที่ถือว่ายังไม่ขึ้นมากในรอบนี้เหตุผลอะไรครับเหตุผลก็คือว่าถ้าพูดถึงหุ้นในกลุ่มพลังงานหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทุกตัว all time high ครับแต่มีหุ้นอีกหลายกลุ่มที่พื้นฐานถือว่าใช้ได้แต่ยังไม่ขึ้นเนื่องจากเป็นหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายถูกซื้อจากนักทุนต่างประเทศหรือนักทุนสถาบันในประเทศแต่นั่นก็คือขายในการทำวิดีโอเดซซิ่งครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันก่อนที่เราจะไปดูว่าหุ้นตัวไหนเราไปดูก่อนครับว่าแนวโน้มดัชนีจะเป็นยังไงนี่คือกราฟเซตอินเด็กซ์ครับสิ่งที่ผมเคยนำมาให้ดูก็คือว่าตลาดเป็นลักษณะของการซิกแซกขึ้นครับคือถ้าขึ้นหลายวันก็จะมีลงบ้างนี่คือตัวเลขล่าสุดของเซตอินเด็กซ์นะครับ 1,700 ถึง 1,720 ยังทำหน้าที่เป็นแนวรับได้ดีครับส่วน 1,750 น่าจะเป็นกรอบสำคัญในปีนี้ที่โอกาสจะฮิตถึงทาร์เก็ตค่อนข้างแน่นะครับเราก็จะอยู่ที่ดัชนีประมาณนี้แหละครับแต่ถ้าเราไปดูในตัวของการลงทุนนะครับนี่คือภาพของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องเรียนตรงๆนะครับไม่ขึ้นเลยเพราะหุ้นทุกตัวเนี่ยออทามมาไฮหมดอสังหาริมทรัพย์ขึ้นแต่ขึ้นน้อยนี่คือจุดสูงสุดในอดีตนะครับในรอบระยะสั้นลองลากเส้นสีแดงมาเห็นตัวเลขณปัจจุบันแล้วต้องบอกว่ายังห่างไกลครับเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์ของการทำวิดีโอเดซซิ่งครับหลายโบรกเกอร์พยายามจะทำออกมานะครับว่าหุ้นไหนมีโอกาสทำวิดีโอเดซซิ่งถ้าพูดถึงเราเจาะกลุ่มใหญ่ถ้าคุณจะเล่นเฉพาะวิดีโอเดซซิ่งไม่ได้เล่นในเรื่องของการลงทุนเป็นรอบถ้าการลงทุนเป็นรอบต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ต้องเป็นพลังงานนะครับแต่เล่นเฉพาะวิดีโอเดซซิ่งต้องเลือกหุ้นในกลุ่ม property ครับวันนี้ผมเลือกมา2บริษัทครับ2บริษัทที่มีโอกาสจะทำ Middle Dressing ในสัปดาห์หน้าบริษัทแรกก็คือตัวของ Land & House ครับนี่คือราคาหุ้น Land & House ครับจะเห็นได้ว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเยอะกว่าเดิมมากนะเป็นลักษณะซิกแซกอยู่กับที่ซึ่งโดยตัวธุรกิจของ Land & House เองต้องถือว่าใช้ได้นะครับทำอสังหาริมทรัพย์และราคาไม่ขึ้นแต่โดยภาพรวมของธุรกิจยังถือว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นราคาแถวๆ10บาท30 10บาท40น่าสนใจซื้อครับเพื่อเล่นเอาแก๊ปในเชิงของวิดีโอเดซซิ่งหรือเพื่อเอาแก๊ปในระยะสั้นนะครับแนวรับจะอยู่ประมาณนี้แหละครับอย่าให้หลุด10บาทนะครับส่วนการทำวิดีโอเดซซิ่งอาจจะตั้งทาร์เก็ตไว้ที่ประมาณสัก11บาท12บาทหรือ3บาทคือประมาณสัก 3-8% โดยประมาณนั่นคือโจทย์ครับอีกตัวนึงเป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันกับตัวแลนด์เฮาส์ครับนั่นก็คือคิวเฮาส์โจทย์เหมือนกันครับคือขึ้นไม่มากนะครับและอยู่ในกลุ่มที่ดินและไม่ได้อยู่ในข่ายของนักทุนต่างประเทศที่เข้ามาซื้อก่อนหน้านี้นี่ดูราคาครับระยะสั้นเริ่มซิกแซกครับตัวเลขที่ประมาณสัก3บาท6สตางค์น่าสนใจครับถ้าหลุดประมาณสัก3บาท4สตางค์ระวังแรงขายครับรอบนี้อาจจะมองที่ประมาณใกล้ๆ3บาท30หรือ3บาท40ครับผมก็ฝากไว้2ตัวสลับใครที่ยังอยู่หน้ากระดานและยังต้องการเล่นในสัปดาห์หน้าครับคุณบากบั่นคุณวิลาสินีครับครับคุณเอกพิทยามีการพูดถึงอีกหุ้นอีกตัวในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ครับก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาหลายข่าวทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องสิริแสนสิริมีความเคลื่อนไหวมากแต่ทำไมดัชนีราคาหุ้นถึงปัจจุบันถึงไม่ไปไหนครับคือต้องเล่าให้ฟังในตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งรวมก่อนนะฮะคือเวลาเราบอกว่าอสังหาริมทรัพย์ปีนี้กำไรดีจริงๆมันยอดของ2ปีที่แล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าขายเมื่อ2ปีที่แล้วถึงบันทึกรายได้ได้ปีนี้เพราะเพิ่งสร้างเสร็จนะครับโดยเฉพาะแนวดิ่งนะครับแสนสิริเนี่ยตอนนั้นที่มีข่าวค่อนข้างเยอะก็คือมีเงินที่จะไปซื้อคนอื่นซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยแนวโน้มก็ยังดีอยู่ครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นขาดความต่อเนื่องและโจทย์ในระยะสั้นของแสนสิริหรือของกลุ่ม property ก็คือนักทุนต่างประเทศนักทุนสถาบันในประเทศไม่ค่อยจะซื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนิดนึงครับตัวกราฟนะครับของแสนสิริสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพอมีข่าวออกนะฮะจะขึ้นนิดนึงครับรอบที่แล้วประมาณสัก2บาท16ขึ้นไป2บาท30 2บาท40พอข่าวออกเซลล์ออนแฟกลงมาเลยครับแต่ผมคิดว่าลักษณะของแสนสิริยกจุดต่ำสุดสูงขึ้นแถวๆ2บาท16ณปัจจุบันก็น่าจะมีแรงซื้อครับและถ้าผมคาดไม่ผิดการทำวิดีโอเดซซิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีในสัปดาห์หน้าที่คิวเฮาส์แลนด์เฮาส์แสนสิริก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในขายครับเพราะฉะนั้นนี่น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นระดับราคา2บาท15 2บาท15 2บาท16เข้าไปไม่ตัวครับแถวนี้น่าเข้าครับค่ะขอบคุณคุณเอกพิทยานะคะ
เราพักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อมีหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะWorld Class Energy Company. เป็นคนลำพู